สวัสดีครับคำปล่อยร้อยเรื่องมวยไทยเอพิโซดที่140คลิปนี้ขอนำเสนอบัวขาวบัญชาเมฆตีแขวกันครับกู้หุยไอ้ซาดิสหรือจอมซาดิสชาวจีนนั่นล่ะเพื่อบ่อยเสียเวลาหาความรำคาญครับผมคำปล่อยฟอยไปจมไปแบบผ้าสายสารเซินสลาลาเอาไฟนี่ก็เป็นกู้หุ้ยเจอกับเพชรทนงตัวก้อนที่เจอกับบัวขาว1เดือนนะเพราะว่าต่อยกันในวันที่28กันยา2558ตนบอกว่าเป็นจังไหนแน่ละเออนั่นน่ะตอนนั้นก็เพชรทนงอายุก็30ปีแล้วได้ตอนต่อยปี58นะผลปรากฏแว่เอ้ยว่าคราวนั้นเพชรทนงก็ชนะคะแนนไปสันตัวด้วยที่จริงผมว่าอยากเอาเทปนี้มาออกกันนี่ถ้าผู้ใดอยากเบิ้งก็จะเบิ้งก็บอกแล้วคอมเมนต์มาเดี๋ยวจะจัดให้นะชนะคะแนนไปแต่ว่าไฟที่สองอีกไฟหนึ่งก็เจอกันครับจอมทองส่วนตัวสุวัฒนะเป็นยังไงตอนนั้นนะก็หลังจากบัวขาวต่อยเนี่ยเป็นปี2559ตอนนั้นจอมทองก็อายุ27ปีสันตัวเบิ่งจังสีเป็นตะชนะนอกเนาะแต่ว่าเพราะเขาเรียกว่ามวยซาดิสจอมซาดิสนะอึดทนพูดอะทนเมื่อวันแรดแล้วแรดเรียกพี่แล้วปั้งเข้าไปนี่เป็นจังไหนวันนี้ปั้งปั้งปั้งบอลลงยังไงยังวะยืนครบยกเนี่ยกติกาคิกบ็อกซิ่งนะตอนนั้นก็ได้เป็นยังไงตึงตึงลงบ่บ่ลงไงไงยังวะพูดอ่ะมีการลบปันเดเมทริกคนดิฉันดูดิเออมามัดตรงเป็นยังไงบ่ลงโอ้ยทนแหลดเรียกพี่เหลียว่าจังไงเออจอมท่องอายุตอนนั้นเท่าไหร่ล่ะฮะอายุ27เนาะเขาเกิด2532ไหมเอ้ามาเข้าสู้คู่บัวขาวกันบ้านนี้บ่วี่โสของข้ออ่าส่วนกู้หุยจอมซาดิสหรือไอ้ซาดิสอายุ26ขวบน้ำหนัก70กิโลกรัมสูง174เซนติเมตรชนะมา18เสมอ10ชนะเคโออีกเกตเธอพนะมาสอดรู้สอดเห็นประวัติของบัวขาวบัญชาเมฆอายุก็33ปีน้ำหนัก70กิโลกรัมสูง173เซนติเมตรชกมาทั้งหมด316ครั้งชนะ262แพ้42ชนะที่เคโออีก68เสมอ12ว่าสั้นว่ากันไปบุ้ยบ้านนี้การไล่ล่ำหลังจากตอนประกบนี่เนาะกูหุ้ยนี่บุ้ยยั่วย้วนขาวบัวขาวขนาดนี้งานนี่เขาก็วายครูเขาเรียกว่าวายครูนี่ท่าทางพูดเลยไหมพยักหนอพยักหนานี่ก็ยืนหน้าคึ้มเซ้ตีหน้าคึ้มแบบว่าตีให้ย่านอ่ะนะย่านเอาวัดจังไหนวันนี้น่าไล่แผงสอนชันตัวบาดเนี่ยบริกรรมฆ่าท้ายกเท้ากระทืบโซโต้ถอดลูกศรงางเข้าไปตึ๊บถือบ่ว่าบ่ถือหลบท่านว่าสั้นเอาไม้สันตัวมาดอกที่สองถอดปั๊บเล่งเล่งปั๊บเข้าไปพุ่นหน้าลบพุ่นได้บ่แม่นธรรมดาเอาละดอกที่สามยับเข้าไปอีกตัวบาดนี่บ่ได้ไก่โพดบ่คือยิ่งบ่ถึกซั่นนี่เอาบริกรรมคาถาวัดระยะพุ่นเลยมั้ยเอาบ่องหัวใจนี่ละพอดีตรงนี้ละตรงนี้ละเอาละดอกนี้บ่พลาดปั๊บเข้าไปบุ้ยจับหักจับหักสอนว่าซั่นเอาว่ากันไปบุ้ยสู้นี่คือแม่นของจริงเนาะก็ดิมีผู้ใดยืนได้ขนาดนี้นักก็ดิเป็น100กิโลพุ่นแล้วเอ้าเอ้ายกแรกแหกมานทันตัวบาดนี่นั่นละเหาะๆไปมามาบังดูซาดิสอีหลีบ่กับบัวขาวพี่บัวขาวเกี่ยวกับไปนี่เกิดขึ้นเมื่อปี2503เอ๊ะเท่าไรอ่ะ58ส่วนตัวปีนี้ก็
65พวกเขาก็อายุตอนนี้ก็40ปีแล้วนะเบ้ยถีบหน้าไว้ก่อนเหยาะๆๆไปโอ้ยแองเกิลของกูหุ้ยคือรสหวานแหละปันซ่าเย็นเอ้าเอ้าโอ้นั่นบ่บัดนี้ตีผ้ากระโดดลงโทษซั่นตัวหันกี่รอบ100 360องศาเลยตัวนั้นน่ะเอ้าว่าจังได๋ชาเขียวชาเย็นนี่แองเกิลเนี่ยเอ้าบ่ต้องบอกนะว่าบัวขาวเป็นผู้ใดก็คือสิบ่แม่นใส่กางเกงขาวแล้วก็บ่แม่นคนสีขาวแน่ๆเพราะคนไทยนี่ชอบตั้งชื่อตรงกันข้ามนะยังขาวผ่องจังซี่บ่เฮ้ยจะผิวออกเข้มๆจังซี่ล่ะโอ้ว่าจังได๋ลุกบ่ลุกเอี้ยมยกแรกมานี่จักนาทีเองเนี่ยฮะผู้ใดยืนสำรวจความสำเร็จในการเตะเตะมือใส่แขนพร้อมนี้แล้วเออเอาทั้งศอกทั้งเข่ามวยไทย 100% ต้องสิหนีไปใส่กูหุ้ยกูมึงมึงหุ้ยหรือกูหุ้ยว่าซั่นว่าเอาซ้ายขวาบ่เว้ยเลือกตีเอามันทั้งเตะทั้งถีบบัดนี้พ่อยแม่พุ่นน่ะถีบหน้าพร้อมโอ้ไม่ยามกันที่ว่าซั่นว่าว่าจะไหนมนเข้ามาบ่แม่นกี่ซ้อนเอามนแม่งกี่ซ้อนอย่ามนโอ๊ะหน้าไล่ขวางกักโอ้ยโดนถีบไปซะแล้วขวางกักมากจังได๋ฮะแม่นหยังบัดนี้แม่นหยังขอเวลาหน่อครับกระจับรถครับหนีบไข่หำโอ๊ะเก็บเอาไปเข้ามุมก้อนตัวส่วนตัวเอาว่าจังได๋พี่เลี้ยงเอามานี่มานี่ลงนี่ลงนี่เอาพี่เลี้ยงไปเบิ่งดูกระจับหนีบหำพะนะห่วยจะมาเปิดบนเวทีที่ละอายเขาลงไปข้างล่างสุดมั้ยเอาขอเวลานอกลงข้างล่างครับมันเก็บอีหลีด้วยครับหัวหน้าเอาลงมาไปลงไปโอ้ดีเลยบัดนี้กูหุ้ยก็ได้พักพอดีอาการว่างหันได้นับไปแล้วเนาะ1นับเนาะว่ากันได้ห่วยอย่าต้านต่อหน้าท่ากำนันเด้อเทมันแลบดิ้นแฉแลดออกมาสนองว่าก็จับมันหนีบยื่นนะเอาเขาที่เขาทางไม่ยังน้ำขึ้นน้ำม้วนเอารูปใส่ล่ะเนี่ยก็จับประเด็นออกข้างนอกเลยบ่เอาไม่ใส่ไหมเอาใส่ไว้ข้างนอกเลยนะคือซูเปอร์แมนใส่เกงในไว้ข้างนอกจริงไหมมันจังสิเห็นตัวเท่ดีนะใส่กระจับข้างนอกไหมพ่อแม่พี่น้องนึกภาพมันจะเป็นยังไงล่ะเอาไว้ข้างนอกนี่ละนั่นสิบูโอ้นั่นมงคลนะครับมงคลของพยัคฆ์คำพันธ์นะครับเพิ่นให้บัวขาวมาแม่ลืมเบิ่งจุล่ะเนี่ยมงคลเห็นบ่อายุ200กว่าปีพุ่นละมั้งของดีตัวเนี่ยว่าจังไหนบัดนี้เอาสโลโมชั่นให้เบิ่งซั่นตัวนี่ปั๊บเขาบุ้ยใส่แต่หูกกหูมองใดบุรีเบิ้งอีกไหมมือก็รับอยู่ก็รับอยู่แล้วพุ่นหนาทาก็ไปก็ไงตัวขันล่องมาติดกาดติ้นอย่างน้อยหนึ่งนี่มือนับสิบซะมาสิลุกโอ้กางเกงแดงแรงดิ้นต้องเกงในพ่อหนาดิ้นไหลพ่อหนาบ่ยิ้มบ่หัวบ่ยังหนานี่บุ้ยแบบซาดิสแม่แต่ว่าอึดขนาดนี้เบิ่งกามเบิ่งอย่างคนแบบนี้อึดวันละไปจอมท่องก็เจอมาแล้วน็อกบ่ลงเพชรทนงก็เจอมาแล้วก็น็อกบ่ลงต้องกระแพ้คะแนน2คนนั้นคือกันเอ้าว่าจังได๋บัดนี้ต่อสันตัวว่าท่านหมดยกมั้ยเนาะไปเอ้าสู้กันสู้ย่อๆเข้ามาสิบัดนี้ว่าจังได๋บ่อยเพิ่นได้พักมีแฮงผู้ใดตอดเข้ามาสิบัดนี้ซอกพร้อมเอาวงในว่าจังได๋กอดบ่อยสลับปัดเวียงกันว่าได้พี่บัวขาวกางเกงดำแล้วครับผิวเข้มๆแล้วบัวขาวก็สิบ่ต้องบอกกันหรอกเนาะเอาแยกซะจะกอดกันหลายเหม็นขี้เต่าเฮ้ยทีบอีกตัวนั่นน่ะว่าจังได๋
เหาะเหาะไปเหาะเหาะเขามันยังพยานอยู่บ่เฮ็ดโดนว่าแล้วเว้ยเคลียร์ขาเล่นซื่อๆน่ะนะเคลียร์ขาเสียหลักตัวนั้นน่ะนั่นอืมโอ้ยว่ายน้ําเข้าไปเลยบัดนี้โดนเข้าเสียบถักๆถักๆช่วงเป็นเลยเลื่อนน่ะตัวน่ะลากขาว่าสิเสียก็ยังไว้ซื้อเมิดงอกเอ้าบ่แม่นติเอายก2ซั่นตัวบัดนี้ยก2แหกหมานคือบ่มีสโลโมชั่นให้เบิ่งซั่นดอกเตะตัดซั่นตัวบ่อุ้ยคุบเข้าไปรวดเร็วท่านใจบ่มีสโลโมชั่นบ่อุ้ยดุกซวงอื้อหือเสียบขึ้นหักร่องม่วนของอ้ายเหาะยกสองก็ได้อุ้ยสอกป้าโตสื่อให้ดังปิดปะหนึ่งหีบน้ำหีบน้ำเราวัดกันไหนพี่บัวเขาโยนเข้าสันตัวว่าโอ้สักโยงเสียบเข้าวันสิเข้าคู่ที่สนอกเสียบโอ้ยขี่หักในระเบียงโอ้ยวัดกันไหนกูหุ้ยโอ้ยีหลันม้วนแผ่นดินบ่ฮะบ่ยสอกกลับเพิ่นมั้ยน่าไล่ขว้างจักก็เฮ็ดไปแล้วบัดโอ้เถพับในนอนหงายภาวะโชว์ศิลปะมวยไทยกันเด้กูหุ้ยบ่ธรรมดาเด้มีทั้งน่าไล่ขว้างจักหิรันม่วนแผ่นดินพุ่นแล้วเสียบเข้าซั่นตัวบาดเนี่ยว่าจังได๋โดนพี่บัวเขาเสียบเข้าถีบน้ําอีกเตะน้ําอีกป๊าดโทแต่มันธรรมดาได้แข่งนี่เตะไก่ตายไปหลายตัวแล้วตัวนี้พูดล่ะเออเห็นจะเตะต้นกล้วยบัดนี้เตะกูหุ้ยมันก็นะบัดนี้ทั้งศอกทั้งเข้าบัดนี้เออเสียบตายตายๆอุ้ยขี้แห้งได้แบบนี้โอ้ยโอ้ยตับไตใส่พุ่มอยู่ใส่นี่เอาอุ้ยเสียบโอ้ยตายโอ้ยยาสะเว็ดอุ้ยหักคอไอยาลานี่ล่ะคือจากพนมหักคอสร้างเสียบเขาก็สิบ่ลุกว่าตาทางมานี่หาหมอนี่กรรมการลุกอยู่เว้ยโอ้ยโอ้ยบ่ไหวบ่ไหวลุกขึ้นมาคันไอ้ตีต้อก็แม่นเรียบร้อยแล้วพุ่นน่ะเสือกหงายหลังนะอายเขาเด้ยพุ่นน่ะประกาศสักทีสิมาจ้าใสหลังจากต่อยไอ้เพชรทนงช่วงเดือนกันยาเนาะอีก1เดือนตุลาวันที่28ตุลาคมมาต่อยกับบัวขาวกะว่านั่นกุยทางว่าสิต้องไหนก็ต้องเจอกับบัวขาวนะเพิ่นก็ได้เจออีหลีเหล่าเป็นจังได๋บัดนี้ห่างกันเดือนเดียวซั่นตัวเฮ็ดปานหยังมานี่หลังจากหั่นเพิ่นก็สิปี59เพิ่นสิมาขอกุยทางใหม่มาเจอกับนี่แล้วจอมทองชูวัฒนะนี่แล้วในกติกาคิกบ็อกซิ่งบอกว่าแต่ว่าก็เอาบ่ลงก็ได้จอมท่องชนะคะแนนไปเนาะงวดนั้นก็ได้วันพ.ศ. 2559กันผู้ใดอยากเบิ่งให้เม่นมาเด้อกับเพชรทนงเอ้ยจอมท่องเอ้ยสิเอากูหุ้ยลงมาให้เบิ่งเสียบเข้าไปว่าจะได้เสียบเข้าไปคือลงง่ายแท้เสียบเข้าไปซาดิสบ่บัดนี่เออซาดิสปันใดกะ3ท่อนปันใดกะ3นึกถึงตอนเอาโซ่คล้องคอมาแม่พี่น้องกับภาพนี่มาโอ้ยเหมือนราศีกันไปเลยเว้ยอุตสมตีขึมเนาะคู่ให้ย่านไหมว่าจังไหนประกาศไปเสียล่ะโอ้นั่นล่ะโอเคสิกแลตวันม่วนขอขอบคุณสำหรับคำปล่อยร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย